ครับสวัสดีครับคุณณภพรครับค่ะคุณกลพัฒน์มีมุมมองต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้ายังไงบ้างคะครับก็จริงๆสุดสัปดาห์ก็คงลุ้นเรื่องตัวประเด็นกรีซละนะครับหลังจากเมื่อวานก็มีการยื่น proposal นะครับข้อเสนอให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ไปแล้วค่ะนะครับซึ่งถ้าดูในเรื่องตัวเนื้อหาเองเนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับกับตัวข้อเสนอเดิมที่เคยยื่นให้กับกลุ่มเจ้าหนี้ในช่วงวันที่26นะครับเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งสำคัญคือท่าทีนะครับของตัวกลุ่มเจ้าหนี้มากกว่านะครับที่มีท่าทีของการเจรจาที่ดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ทำให้ตัวเซนติเมนต์ของตัวประเด็นกรีซเองเนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างเก่งบวกว่าอาจจะมีบทสรุปออกมานะครับในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ที่กรีซเองเนี่ยยังคงเลือกที่จะมีการปิดธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ใช้มาตรการ Capital Control ต่อเนื่องกันถึงวันจันทร์นะครับก็หมายความว่ากรีซคงพยายามนะครับที่จะมีข้อตกลงนะครับก่อนที่มีการเปิดพวกธนาคารพาณิชย์อะไรออกมานะครับเพราะว่ากังวลในเรื่องตัวแบงก์รันนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นภาพบวกแล้วเซนเมนต์เพิ่มเติมคงเป็นเรื่องตัวจีนด้วยนะครับมาตรการที่ภาครัฐเข้ามาดูแลตลาดนะครับก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นจีนเนี่ยเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยในแง่เซ็นติเมนต์ต่างประเทศกำลังตอบรับเชิงบวกนะครับก็เป็นภาพของการไซด์เวย์อัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็มีลุ้นเนี่ยนะครับที่ดัชนีจะขึ้นมาที่แนวต้านบริเวณ 1,500 นะครับกับ 1,510 จุดได้นะครับผมในส่วนตัวแนวรับเองนะครับก็คงอยู่ที่ 1,470 กว่าถึง 1,460 จุดครับ60จุดค่ะแล้วหุ้นที่น่าสนใจอะคะคุณที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ที่เรามองๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นท็อปพิกควอเตอร์3ของเรานะครับก็เป็นตัว LPN เริ่มมีสัญญาณของการกลับตัวที่น่าสนใจนะครับผมเหมือนค่าพื้นฐานเราให้ไว้ที่ 23.5 นะครับตอนนี้โมเมนตัมของตัวราคากำลังมีต้องการกลับตัวนะครับในแง่ earning เนี่ยเรามองเชิงบวกนะครับว่ากำไรของตัว LPN เนี่ยพ้นจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับ Reason เนี่ยเราคาดหวังที่แนวต้าน 17.8 ก่อนนะครับเบรกได้กันดูที่ 18.5 นะครับแนวรับที่17บาทครับรับ17บาทนะคะมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะครับตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่เรามองเมื่อเช้านี่แนะนำไปในรายการได้ถึง97นะครับค่ะก็คือ IRPC เป็นท็อปพิกประจำเดือนนะครับเรามองสัญญาณตัวราคาหุ้นมีภาพของการกลับตัวระยะสั้นขึ้นมาน่าสนใจนะครับค่ะเรามองเรื่องตัว earning โดยรวมควอเตอร์2เนี่ยนะครับอาจจะออกมาใกล้เคียงกับควอเตอร์1นะครับแล้วก็ประเด็นหลักของตัว RBC คือภาพเทคนิคค่อนข้างดีนะครับก็ลุ้นที่4.40 บาทนะครับเล่นสั้นนะครับสั้นต่อไปที่4.50 บาทนะครับแนวรับนะครับก็คือ4.20 บาทไม่ควรย่อหลุดครับผมค่ะแล้วสต็อปลอสตรงไหนคะสำหรับตัว IRPC ตัว RBC นะครับจุดถอยนะครับก็คือหลุด 4.16 นะครับผม 4.16ครับผมค่ะอันนี้ในระยะสั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เล่นระดับเดือนได้ครับครับแล้วถัดมานะครับที่เราแนะนำผ่านนะครับก็เป็นตัวแพลนดีก็ยังคงอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับวันนี้ตีไฮ6.5 บาทขึ้นไปแล้วนะครับไปที่6.15 บาทนะครับแล้วก็ถูกแรงขายทำระยะสั้นออกมาแล้วครับหุ้นลงมารับที่5.95พอดีค่ะนะครับก็ใครอยู่ถือต่อนะครับใครไม่มีก็รอตั้งรับนะครับคือแนวรับที่ไม่ควรหลุดคือ 5.8 สำหรับตัวแพลน B นะครับ 5.8 ครับข้างบนก็ดูที่ไฮเดิมก่อน615กับ630ครับค่ะเดมโก้คะเดมโก้นะครับก็เป็นตัวที่เราแนะนำไปเช้าเหมือนกันโมเมนตัมค่อนข้างดีนะครับเดมโก้เนี่ยมูลค่าพื้นฐานให้ไว้ที่18.50 บาทนะครับค่ะตอนนี้ลุ้นเนี่ยแนวต้าน15 บาทก่อนนะครับต้าน15 บาทแนวรับก็คือ15 บาทจุดถอยนะครับคือ13.8ถ้าหลุดก็ถอยออกมาก่อนนะครับผม13เท่าไหร่นะคะจุดถอย13.8ครับ 13.8 ครับผมค่ะได้ค่ะแล้วทีนี้เราไปดูเซฟ50ค่ะคุณกลพัฒน์อีกตัวหนึ่งนะครับคือลืมตัวทีวีเทนเดอร์ก่อนแล้วกันนะครับทีวีเทนเดอร์เนี่ยอย่าลืมนะครับคือจุดหลบก็คือหลุด2.78 บาทนะครับ2.78 บาทถ้าหลุดเนี่ยก็คือต้องล็อกโปรฟิตไปนะครับตอนนี้มันเริ่มมีแรงขายทั้งแรงมาบ้างแต่ว่าราคาหุ้นยังอยู่ในเส้นขาขึ้นอยู่ก็ติดต่อก่อนนะครับค่ะมูลค่าพื้นฐานเราที่3.10 บาทนะครับผมค่ะครับต่อไปดูเซ็นทรัลฟิวเจอร์นะครับค่ะคุณกิตพลเอ้ยคุณกรพัฒน์มีคุณผู้ฟังผู้ชมถามมาว่าตัวโมโนค่ะถ้าสมมติมีอยู่ทำยังไงอะคะ
ครับก็เหมือนเดิมนะครับที่เคยไล่เรียงไปจึงประเด็นไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับที่ผมบอกไปก็คือโมโนเนี่ย earning มันจะมาในช่วง second half นะครับคือทำมาของ earning เนี่ยครึ่งแรกมันไม่ได้หมายที่เราคิดนะครับเกินภาพเดิมที่เราเคยเรียงไปเรามาดูตอนนี้ในแง่ของตัวติ้งเป็นยังไงเบตติ้งเดือนมิถุนายนนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับอยู่ที่ 0.4 นะครับเป็นระดับที่พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับในแง่เรตติ้งถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าไปดูในแง่รายได้เนี่ยเท่าที่เราเช็คก็ถือว่าเทรนด์ของตัวรายได้ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าโฆษณาก็เริ่มเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่านะครับที่ยังคงไม่เบรกอีเวนต์ได้ก็คงเป็นเรื่องตัวคอนเทนต์ที่มีเงินลงทุนอยู่ค่อนข้างเยอะในช่วงครึ่งแรกนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือพวกการบริโภคโดยรวมของไทยเนี่ยต้องยอมรับสิเรามันฟื้นตัวช้านะครับก็เป็นตัวทำให้ตัวเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยนะครับยังไม่ได้สะพัดมากนะครับแม้ว่าเทรนด์โดยรวมเนี่ยเราเห็นการอะโลเคทเงินเนี่ยเข้ามาในส่วนตัวธุรกิจดิจิตอลทีวีมากขึ้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปว่า the leader เนี่ยเหมือนเดิมนะครับคือ work point นะครับที่จะเป็นตัว leader ของตัวหุ้นในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็พวกโมโนก็จะเป็นตัวลักกาดนะครับผมตัวลักกาดคงต้องรอนะครับในแง่ตัว earning มาครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูตัวอื่นอย่างตัว RS เนี่ย earning ก็น่าจะขาดทุนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีโฆษณาไม่เข้ามาแล้วก็ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยตัวค่าโฆษณาต่อ audience share ก็คือเทียบกับจำนวนผู้ชมเนี่ยนะครับตัว RS ค่อนข้างวาง position ของตัวค่าโฆษณาสูงไปสักนิดนึงนะครับเมื่อเทียบตัว work point กับตัวโมโนนะครับนั่นก็ทำให้ตัว utilization rate เนี่ยมันขยับขึ้นไม่เร็วนะนะครับก็จริงๆแล้วในระยะกลางยาวยังคงมองว่าธุรกิจเนี้ยยังคงสดใสเพียงแต่ว่าระยะสั้นก็ต้อง based on เรื่องตัวภาพเศรษฐกิจด้วยก็ต้องรอเป็นช่วง second half ไปนะครับผมต้องรอนะคะครับผมค่ะได้ค่ะตัว Z50 เลยค่ะ Z50 Series U นะครับเมื่อวานเราให้trading long นะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับก็ลุ้นนะครับแนวต้านที่เรามองว่าจะไปปิดทำอะไรรอบก่อนก็คือ969นะครับแล้วก็ผ่านได้ก็อยู่ที่980นะครับส่วนตัวแนวรับเนี่ยนะครับจุดที่ไม่ควรย่อหลุดเหมือนเดิมนะครับก็คือบริเวณ950นะครับไม่ควรย่อลงมาครับค่ะไหนคะทองคำอะคะในส่วนตัวภาพตัวทองคำเองเนี่ยก็ยังเป็นโมเมนตัมของการเทนะครับผมให้กรอบไว้เป็นเดิม1180นะครับกับ1150นะครับเป็นกรอบที่คงสวิงในกรอบเนี่ยแต่ว่าตัวสถานะฟิวเจอร์ตัวทองคำเนี่ยเฉยๆนะครับยังไม่ทำอะไรครับผมได้ค่ะขอบคุณคุณกัลพัฒน์นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ